ทุกท่านเราอยู่ที่เมืองตรังว่ารถจะเฉียวอ่ะทุกคนจ้ะอยู่ที่เมืองตรังตรงถนนรัศดานะฮะทุกคนเมืองพญารัศดาชาวประชาใจกว้างเรามาเจอร้านขนมจีนแม่ชื่นขนมจีนไก่ทอดมีขมงคามูคากิด้วยนะฮะทุกคนนี่ฮะมี 3-4-5 น้ำยาทุกคนจ้ะเทคเอาเวย์หรือดาอินกินที่นี่ก็ได้เลยทุกคนนี่ฮะจำง่ายๆเป็นบิ๊กซีตรงนั้นนะฮะแล้วก็นี่เป็นอีกช่องนึงที่เราจะบอกต่อให้โลกรู้นะมีน้ำยาปรุงน้ำยาปูน้ำยากะทิแกงเขียวหวานไก่ปลาตีนไก่ทุกคนมีหมดเลยนะฮะขนมปากหม้อก็มีฮะแกงไตปลาขาดไม่ได้ต้องมีทุกคนหมดมากอันนี้เป็นอีกช่องนึงเป็นช่องหลักนะฮะทำไมต้องถ่าย2ช่องเพราะช่องนี้เป็นช่องบุกเบิกทุกคนหน้าตาน่าทานมากเลยทุกคนจากขนมจีนตรังนะฮะของเทนี่จะลงรถไฟมาเดินมาเรื่อยๆตรงก็มาถึงหอนาฬิกาสารกลางเลี้ยวตรงตลาดชินตาแล้วก็จะเจอถนนรัศดาเท่านั้นเดินตรงเข้ามาก็จะเจอขนมจีนนี่ฮะทุกคนขนมจีนไก่ทอดทุกคนจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นอะไรฮะเปลี่ยนเป็นไข่ต้มได้เลยทุกคนจากนี่ฮะน่าทานมากเลยน่ารักมากผักกันแบบว่าดูสิทุกคนรถนี่ฮะทุกคนเข้าตลอดนะฮะออเดอร์เข้าตลอดแต่ทุกคนจ้ะนี่ฮะบรรยากาศเลิศมากทุกคนตรงนี้ไปสตูลไปหลีเป๊ะได้นะเนี่ยไปพัทลุงก็ทางนี้ได้เลยนะฮะนี่คือถนนเส้นรัศดาทุกคนจ้ะอู้อากาศดีมากช่วงนี้วันหยุดฮะนะฮะนี่ฮะรายดงรายเดอร์เข้าตลอดนะฮะเส้นบิ๊กซีย้ำอีกทีถนนรัศดาเส้นเดียวกับสนามกีฬากลางจังหวัดตรังฮะแล้วก็เป็นเจริญอพาร์ตเมนต์โรงแรมฮะตรงนี้เดินมาไม่ไกลทุกคนโอ้ตรงนั้นจะมีคาเฟ่ด้วยนะคาเฟ่เมานมอ่ะทุกคนเราน่าสนใจมากคาเฟ่เมานมทุกคนจ้ะเนี่ยติดกับนี้เลยฮะ AIA เลยฮะข้าวขาหมูด้วยนะฮะมีขนมจีนไก่ทอดขนมจีนแม่ชื่นฮะทุกคนจ้ะรสมากนะฮะนี่ฮะออเดอร์เข้าตลอดฮะทุกคนมีแกงคั่วนครด้วยนะจริงๆแล้วทุกคนเขียนเอาไว้ในร้านนะฮะแกงคั่วนครนะฮะนี่ฮะบรรยากาศดีมากทุกคนเลิศนะฮะเมืองตังเมืองใหญ่นะโอ้ใครบอกเมืองเล็กบางทีถ้าเกิดใครนั่งรถไฟมาก็จะเห็นตรงนั้นเป็นตลาดสดถูกไหมทุกคนถ้าออกมาตรงนี้ก็จะเป็นเส้นโรบินสันเส้นออบิ๊กซีฮะทุกคนอ่ะนี่ฮะบรรยากาศโล่งโจ่งสบายสบายขายดีมากค่ะร้านนี้เลิศมากปังมากออเดอร์เข้ารัวๆเลยฮะทุกคนดูสินี่อาจารย์น่าทานมากคุณภาพมากทุกคนนี่ฮะดูสิมะละกอไม่เยอะจนเกินไปนะฮะแบบผสมพอดีแล้วก็ดูน่าทานนะฮะใช่ไหมฮะบางที่นี่มีแต่มะละกอฮะทุกคนจ้านี่ฮะอาจารย์รสชาติจะเปรี้ยวๆหวานๆนะฮะแล้วก็จะมีไข่ต้มเป็นหลักด้วยนะทุกคนนี่ฮะบรรยากาศกันอื่นมากผักเยอะมากจนกับอยู่ในป่าอเมซอนเนี่ยครับทุกคนนี่ครับทุกคนอันนี้เป็นขนมจีนแม่ชื่นเลยนะฮะเจ้าตำรับ100ปีฮะทุกคนตั้งนะฮะอย่าไปผิดจังหวัดนะจ๊ะดูบรรยากาศดูฝนดิโอ้ยเราจะเดินไปเช็คอินฮะทุกคนตรงนี้นะฮะเจริญนะเห็นไหมฮะเขียวๆเล็กๆฮะป้ายเล็กๆอยู่ข้างบนตึกสูงๆนะฮะทุกคนใช่ไหมมองผิดไปไหมเจริญอพาร์ตเมนต์โฮเทลครับทุกคนรถมากไม่ไกลจากของร้านอร่อยอร่อยนะทุกคนนี่จะบอกเลยนะอร่อยมากอร่อยเลิศนี่เจอผักเข้าไปยิ่งอร่อยใหญ่เลยเปรี้ยวๆหวานๆและที่คุณภาพมากเลยนะขนาดอาจารย์นะแล้วก็มันมีความเป็นผสมกันที่ลงตัวไม่เหมือนกับบางที่นะมีแต่มะละกอและรสชาติไม่มีเลยอันนี้เปรี้ยวๆหวานๆอร่อยนะอาจารย์อร่อยที่คุณภาพเออแต่นี่ไงเอามาแตงกวาอย่างนี้แต่นี่ก็โอเคแล้วอันนี้ทำให้เหมือนกุ้งแห้งนะเนี่ยแครอทใช่ไหมใช่ไข่เค็มใช่ไหมเออเหมือนกุ้งแห้งเลยนะมันเลยจะทำให้น่ากินและแถมอร่อยแซ่บอันนี้คือบ้านปักใต้โชว์เพลงหน่อไม้ที่ใส่กะทิหน่อไม้ใส่กะทิอร่อยบางคนชอบกินผักกาดดองเขาคนบางคนก็จะไม่กินเพราะเขาบอกว่าของหมักดองใช่แต่นี้ใบยาร่วงใช่ไหมใช่ใบยาร่วงนี่ใบยาร่วงนี่ก็มันยอดมันปูหากินยากยอดมันปูนะจ๊ะแล้วก็ใบมะกอกเราชอบมากยอดมันปูมันดีมันไม่ฉีดยาด้วยเออใช่ใช่มันธรรมชาตินี่ก็ยอดมะกอกเออแต่น้ำเปรี้ยวมันใช่ใช่แต่น้ำยาอร่อยมากน้ำยาตรังอร่อยมากเลิศแต่วันก่อนลูกค้ามาเขามากินบอกอร่อย
อร่อยสิแม่ชื่นตำรับเจ้าตำรับร้อยปีแม่ของแม่ชื่นอีกทีนึงแม่ของแม่ชื่นแล้วนี่ก็มารุ่นลูกรุ่นลูกของแม่ชื่นนี่รุ่นลูกของแม่ชื่นเนี่ยเห็นไหมทุกคนมาตรังต้องแวะมาฮะทุกคนนี่เป็นคนตรังร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนี่ท่านแสดงว่าต้องจำคำขวัญประจำจังหวัดตรังขึ้นใจเลยแต่ตอนนี้เพิ่มมาแหล่งท่องเที่ยวก็เมืองพญารัศดาแล้วไงต่อจำได้3อันแรกเมืองพญารัศดาชาวประชาใจกว้างหมูย่างรถเลิศแหล่งกำเนิดยางพาราแล้วหลังจากนั้นจำไม่ได้แล้วประเภทเกาะสวยน้ำตกงามอะไรนะจำไม่ได้แล้วแล้วก็สีตังอะไรของเขาอะไรเงี้ยจำไม่ได้แล้วนะก็มาเติมกันจนเราจำไม่ได้อะของดีมันเยอะอะของเมืองตังอะโอ้นี่ดูสิบรรยากาศทุกคนทุกค้าเราเดินออกมาจากร้านขนมจีนแม่ชื่นอ๋อหรอตรงนี้เป็นแหล่งโบราณสถานได้ด้วยนะบ้านตระกูลคีรีรัตน์วัดนิคมปฏิเราไม่เคยได้ยินวัดแบบนี้เลยอ่ะทุกคนนี่คือถนนรัศดานะครับทุกคนจ้าคุ้นๆนะตรงนี้นะคุ้นๆทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราไปเช็คอินโรงแรมมาฮะโรงแรมเจริญนะฮะอพาร์ตเมนต์ด้านหน้านะฮะทุกคนไปละเดี๋ยวจะต้องกลับไปชาร์จแบตเมมโมรี่รถนี้ก็มาจอดมาดูอะไรเราโอเคนะสำหรับคลิปนี้โอเคสบายๆค่ะเป็นช่องง่ายๆบอกต่อสิ่งดีๆค่ะเดี๋ยวเจอกันสำหรับคลิปหน้านะครับ